เอาล่ะสวัสดีนะครับผมมาวันนี้วิดีโอนี้นะครับก็เป็นวิดีโอแกะกล่องนะครับอีกเช่นเคยนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นกล่องนะครับก็จะมาแกะสาย USB นะครับผมจากประเทศจีนนะฮะเวนชั่นนะครับผมยี่ห้อเวนชั่นยี่ห้อนี้ถือว่าดีนะครับผมก็คือผมได้ลองใช้สาย DisplayPort นะครับเป็นยี่ห้อนี้เหมือนกันนะถือว่าถูกใจเลยคุณภาพโอเคนะไม่ได้อวยนะครับแต่เราจะมาดูว่ายี่ห้อนี้ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบสาย USB จะเป็นเช่นไรยี่ห้อนี้ผมใช้สายเสียงแล้วก็สาย DisplayPort โอเคเลยนะชอบนะดีกว่ายี่ห้อไทยหลายเจ้าเดี๋ยวแกะแป๊บนึงฉีกเลยได้ไหมแขนยาวนะฮะต้องเอื้อมไปหน่อยฉีกเลยนะครับไม่แกะไม่ตัดอะไรละโอเคนะครับผมสั่งมา2นะครับผม2แบบ USB Type-A และUSB Type-C นะครับแล้วก็เป็น Micro USB นะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูเลยว่าข้างในเป็นยังไงเริ่มจาก Micro USB ก่อนนะครับถุงทั้ง2นะครับถุงทั้ง2ก็จะเป็นพลาสติกใส่ซองมาอย่างดีมีรูระบายอากาศด้วยนะเชื่อว่าน่าจะเป็นรูระบายอากาศคงไม่ได้เอามาห้อยอะไรหรอกนะนะด้านหน้านะครับอันนี้ Type-C นะอันนี้ Type-A ด้านหน้าก็เหมือนกันเด๊ะนะครับต่างกันแค่ขนาดกลับหลังมามีอะไรบ้างมาดูกันก็จะมีบอกว่าใช้กับอะไรได้นะครับผมมีกล้องมีพอร์ตต่างๆโทรศัพท์มาแป๊บนึงโอเคกลับมาต่อนะฮะเมื่อกี้เคลียร์งานนิดนึงนะครับก็จะมีบอกว่าผลิตจากที่ไหนนะฮะระยะโฟกัสมันอยู่ประมาณนี้นะคือซูมกว่านี้มันก็จะเละๆหน่อยแต่ก็พอมองเห็นเนาะนะครับนี่ก็จะมีอีเมลมีที่อยู่เขาที่ผลิตนะฮะแล้วก็บาร์โค้ดนี่เลยครับสติกเกอร์นี่บอกว่าเป็นของแท้นะฮะนี่สามารถเช็คได้กับเว็บไซต์ผู้ผลิตนะครับสติกเกอร์เนี่ยที่แปะมานะไม่ใช่ของก๊อปเดี๋ยวผมจะแกะแค่ซองเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะว่าตรงนี้หัวมันหัวเหมือนกันเลยนะครับสายเป็นสายชนิดเดียวกันนะครับแล้วก็หัวเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับหัวทางปลายก็จะเป็น USB Type-C อันนี้ก็จะเป็น USB Micro USB นะฮะเดี๋ยวจะดูคุณภาพรวมๆนะครับเดี๋ยวผมจะแกะในส่วนของสาย USB Type อะไรดีเดี๋ยวนึกก่อนเอา Type-C ละกันนะครับ Type-A ผมจะเก็บไว้ใช้มันจะมีตรงนี้นะฮะตรงที่สำหรับฉีกได้ทั้ง2ทางเลยนะครับก็ฉีกได้เลยครับคือฉีกมาแล้วมันเป็นเส้นตรงเลยนะดีนะฮะอยู่คือมันอยู่ที่คนฉีกด้วยเหนียวอยู่นะนะครับเหนียวอยู่แต่ฉีกง่ายนะนี่สายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่มันเป็นสายถักนะสายถักผ้าห่อหุ้มนะครับความยาวผมสั่งมาเท่าไหร่3เมตรยาว3เมตรนะครับถือว่ายาวเอาเรื่องเลยนะ3เมตรก็ไปวัดกันดูนะครับว่าเท่าไหร่นะอันนี้ก็เป็นหัว USB นะครับ USB A ธรรมดานะฮะนี่ก็จะมีโลโก้ของเวนชั่นของเขานะครับหัวก็เป็นหัวธรรมดานะฮะนี่หัวตรงนี้จะเป็นรู้สึกจะเป็นอลูมิเนียมนะครับตรงที่เป็นสีเงินๆนี่นะนี่ตรงที่สกรีนโลโก้เขาเนี่ยนะครับส่วนสีดำนี่เป็นพลาสติกนะครับพลาสติกออกจะแข็งก็ไม่แข็งนะครับออกยืดหยุ่นได้นะฮะยืดหยุ่นได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็มีเว้าเอาไว้สำหรับหักงอนะฮะตรงนี้เป็นอลูมิเนียมเลยนะฮะเป็นเหล็กหรืออลูมิเนียมผมว่าเป็นอลูมิเนียมนะครับงานดีครับงานดีนะครับส่วนด้านท้ายนะครับหรือด้านอีกปลายหนึ่งก็เหมือนกันเลยนะครับ
ตรงนี้ก็เป็นงานอลูมิเนียมเหมือนกันนะเอาว่าเป็นของเหล็กแข็งแล้วกันอ่ะขอเรียกสั้นๆนะครับอลูมิเนียมก็ได้ผมว่ามันเป็นอลูมิเนียมนะครับส่วนหัวก็เป็นประมาณนี้นะครับนี่นะฮะความยาว3เมตรนะอันนี้คือขนาดกลางๆนะครับขนาดความยาวนะอาจจะสั้นอาจจะยาว5เมตรก็มีเมตรครึ่งเอ้ย 1.8 เมตรนะครับพันมาอย่างดีนะฮะนี่ก็เป็นการเก็บถุงคร่าวๆนะครับไม่มีอะไรนะฮะก็มันก็จบแล้วนะครับแต่มันมีข้อความบอกว่า for you audio นะฮะนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ใช้ได้หมดแหละนะฮะผมจะมาชาร์จมือชาร์จกล้องนะครับโอเคนะครับไม่มีอะไรนะครับผมประมาณนี้นะฮะของแท้ 100% 100% เลยนะครับเขาบอกว่าเวนชั่นเทคโนโลยีนะครับ 100% เลยได้มาตรฐานเชื่อถือได้อะไรอย่างนั้นนะครับส่วนซองก็เป็นซองจากเวนชั่นเช่นกันนะครับงานจีนก็ไม่ได้ไก่กานะครับมันขึ้นอยู่กับสินค้ามากกว่าซองก็ซองทั่วๆไปนะครับมีกันกระแทกมีอะไรโอเคนะครับผมก็ใครมีอะไรถามเพิ่มเติมก็ความคิดเห็นด้านล่างวิดีโอนะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ